สนับสนุนโดยสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้4องค์กรเห็นพ้องรถ EV จีนเป็นมิตรต่อเศรษฐกิจไทยช่วยพยุงตลาดรถยนต์ขาลงของไทยอาจจะมองไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นพิษบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นมิตรแต่จริงในมุมมองของผมเนี่ยผมยังมองว่าถ้าผมคิดของผมว่าถ้าจีนไม่มานะถ้า EV จีนไม่มาเนี่ยความเป็นฮับของเราเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราทำรถยนต์สำหรับเนี่ยเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียเป็นก็คือว่ามีเศรษฐกิจอะไรที่รุ่งเรืองจากการเข้ามาของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะคราวนี้ถ้าในทางกับการถ้า EV จีนไม่เข้ามาเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจไปเวียดนามหรือไปอินโดนีเซียคำถามก็คือฮับมันจะเปลี่ยนไหมมันจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียไหมเพราะวันนี้จริงอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามเนี่ยก็แข่งขันที่จะดึงพวกเทสลาดึงแบรนด์ใหญ่ๆเข้าไปลงทุนที่ประเทศของเขา4องค์กรเกี่ยวข้องรถยนต์ EV เห็นตรงกันรถ EV จีนไม่เป็นพิษแต่เป็นมิตรช่วยพยุงตลาดรถยนต์ขาลงของไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนไทยจีนได้จัดการเสวนา EV จีนเป็นมิตรหรือเป็นพิษต่อเศรษฐกิจไทยณสภาทนายความถนนพหลโยธินเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยมีนอกเตอร์วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความเป็นประธานและวิทยากรนายอนุพงศ์เจริญเวชนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนายจตุรงค์กอบแก้วบรรณาธิการข่าวรถยนต์สำนักสืบจากข่าวโดยมีนายชัยวัฒน์วณิชวัฒนะนายกสมาคมสื่อมวลชนไทยจีนเป็นผู้ดำเนินรายการบทสรุปในการเสวนาครั้งนี้ทุกฝ่ายเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยทั้งการสร้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นกระแสโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันมลพิษโลกร้อนและการนำมาซึ่งพลังงานสะอาดซึ่งเป็นพันธกิจของนานาประเทศอย่างไรก็ตามการสร้างสงครามราคาในไทยก่อให้เกิดความกังวลและคำถามว่าแท้จริงแล้วการเข้ามาของรถไฟฟ้าจีนจะสร้างความเฟื่องฟูหรือมหาพายุที่จะกวาดทำลายคู่แข่งจะเอื้ออำนาจให้กับผู้บริโภคให้ได้ใช้ของดีราคาถูกหรือแค่ภาพลวงตาที่ต้องจ่ายแพงในอนาคตการขยายการค้าและการชักชวนการลงทุนจากต่างประเทศเป็นภารกิจของรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยปกป้องรักษาผลประโยชน์ของคนในประเทศรัฐบาลต้องกำกับให้ผู้ลงทุนเล่นตามกติกาเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เกิดความเป็นมิตรอย่างยั่งยืนในระยะยาววันนี้ค่ายรถยนต์ชั้นนำของจีนได้เข้าปักธงตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV ในไทยแล้วจำนวน8รายและจะตามมาอีกหลายรายมูลค่าเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.3 แสนล้านผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 5.5 แสนคันต่อปีมองในมุมบวกทุกค่ายมุ่งหวังให้ไทยเป็นฮับส่งออกทั่วโลกช่วยกันประกาศเป้าหมายของประเทศไทยไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนบรรลุวัตถุประสงค์เพราะหนึ่งในองค์คาพยพสำคัญที่จะทำให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้ก็คือการมีส่วนแบ่งรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างน้อย 30% ภายในปี2030กระนั้นก็ตามการเข้ามาตั้งโรงงานรถยนต์ของจีนในไทยยังถูกมองว่าเป็นไปเพื่อการถ่ายเทกำลังการผลิตส่วนเกินในจีนมาเจาะตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องจัดการให้เกิดความสมดุลโดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับรถ EV ที่ต้องมีเงื่อนไขชัดเจนว่าต้องเป็นรถที่ผลิตในประเทศเท่านั้นและใช้วัตถุดิบในประเทศจำนวนเท่าไหร่ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นมิตรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสืบจากข่าวรายงานในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลไทยเองก็ไปประกาศเจ
จตนารมณ์ในเวทีโลกมาแล้วว่าเราจะลดมลพิษตามขั้นตอนที่ไปมีข้อตกลงตามขอบนะฮะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราสามารถลดคาร์บอนได้เนี่ยก็คือแน่นอนควันรถมันต้องปรับจากไอ้ระบบสันดาปเนี่ยมาเป็นรถไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายอยู่แล้วก็คือแอด30ก็คือภายใน2030ก็จะลดจะมีรถไฟฟ้าประมาณ 30% ของการผลิตโดยรวมเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าในด้านหนึ่งเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาตอบโจทย์ในด้านของการลดคาร์บอนของประเทศนะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้จีนเนี่ยเข้ามาลงทุนสูงมากฮะเพราะว่าเอาแค่2ปีที่ผ่านมานี้ก็7 8 8ค่ายแล้วใช่ไหมฮะที่เอาไฟฟ้าเนี่ยนะจะพอไฟฟ้าสรุปตอนนี้เท่าที่นับนี่ก็ประมาณแล้วลงทุนไปที่เฉพาะของจีนนี่ประมาณแล้วแสนกว่าล้านแล้วมั้งแล้วรวมๆหลายค่ายแล้วก็ยอดผลิตเนี่ยถ้าคิดตามวอลุ่มที่เขาให้ข่าวกับ BOI มานะก็ปีหนึ่งก็ตกที่ประมาณแล้ว500,000กว่าคันเฉพาะที่จะเกิดขึ้นปี68 69นะฮะก็น่าจะไปที่แตะที่ตัวเลขตรงนั้นก็ผมว่าท่านได้คำกล่าวท่านได้บอกถึงวัตถุประสงค์ที่เราจัดเสวนากันในวันนี้นะฮะว่าอยากจะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามค้นหาคำตอบซึ่งตอนนี้มันก็เป็นคำถามใหญ่นะฮะสำหรับผู้บริโภคชาวไทยแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะว่าการเข้ามาของ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าจีนที่รัฐบาลเราได้พยายามดึงดูดการลงทุนนะฮะโดยเฉพาะยามนี้เขาเรียกต้องเรียกว่ายามปากแห้งนะฮะต้องการทุนจากต่างชาติเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจีนก็เป็นชาติหนึ่งที่ตอบสนองค่อนข้างไวนะสไตล์จีนก็คือขยายตัวออกต่างประเทศอุตสาหกรรมรถยนต์จีนเนี่ยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจีนเราก็จะเห็นว่าเติบโตมากในบ้านเขาช่วงเวลาหนึ่งสองสามปีก่อนเนี่ยได้ยินว่าประมาณ 4-500 แบรนด์ที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลจีนใช้นโยบายสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็อุดหนุนผู้บริโภคด้วยนะฮะแต่พอแข่งขันไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเกิดสงครามราคากันในบ้านเขามีการล้มหายตายจากส่วนหนึ่งก็ย้ายฐานออกต่างประเทศและไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการจีนเรียกว่าอาจจะขยับขยายหรือแตกตัวออกมานะฮะเพราะหนึ่งอาจจะเห็นช่องทางหรือสองเพื่อหาความอยู่รอดนะครับใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนอีกส่วนนึงก็อาจจะไปต่างประเทศด้วยนะครับนิดเดียวครับนะก็คือจริงๆแล้วแต่การมาลงทุนในตลาดโดยเฉพาะตลาดรถยนต์ของ EV เนี่ยใครก็แล้วแต่นะมาลงทุนในประเทศไทยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นการสร้างคนสร้างงานนะสร้างเงินนะแต่ที่สำคัญก็ขอให้มาสร้างคุณภาพท่านไม่ต้องห่วงครับนะถ้าสินค้าเราคุณภาพดีราคาสูงแค่ไหนเขาก็ซื้อนี่คือสิ่งที่คนต้องการนะก็ฝากเป็นประเด็นเท่านี้ก่อนครับครับในส่วนของผมเองผมก็มองว่าอย่างที่คุณอนุพงศ์พูดนะฮะว่าถ้าแบรนด์ที่ได้รับความศรัทธาความนิยมอยู่แล้วเนี่ยถึงวันหนึ่งเขาก็ยังใช้อยู่ถ้าวันหนึ่งโตโยต้าทำไฟฟ้าออกมาค่ายญี่ปุ่นทำออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ยังมีแฟนพันธุ์แท้ของเขาที่จะตามไปใช้บริการอยู่นะฮะแล้วก็ล่าสุดที่เมื่อกี้มีข่าวแววมาแล้วนะฮะของ BYD ก็จะเยียวยาให้กับลูกค้าเก่าแต่ว่าต้องซื้อคันที่สองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้ใช้รถที่เหมือนตลาดรถยนต์สันดาปเองก็คงจะไม่ได้ตายไปจากระบบแล้วก็คิดว่าคนอีกจำนวนหนึ่งก็จะได้ใช้รถสันดาปในราคาที่มันถูกลงนะฮะครับ